เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬอยู่ตรงข้ามกับเมืองปากสันแขวงบอริคำไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแม่น้ำของเป็นเส้นกั้นพรมแดนและเป็นชุมทางการค้าขายของแม่น้ำสำคัญทั้งในอดีตจนปัจจุบันการแข่งขันเรือยาวประเพณีจึงเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ดำเนินการจัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510เพราะความผูกพันกับแม่น้ำโขงที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดบึงกาฬมานานและเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำโขงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวทุกปีจึงมีการจัดแข่งขันประเพณีเรือยาวขึ้นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่มานานหลายปีเราไปบอกว่าคนมากรมสามที่มาจัดการดีกว่าและที่การนาวาภัยแรงแสงดีจัดการดีจัดการดีจัดการดีลวดเข้าเส้นชัยเพื่อความสนุกสนานคลื่นเคลงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจึงเป็นประเพณีที่สำคัญที่ชาวจังหวัดบึงกาฬต่างภาคภูมิใจและยังคงรักษาประเพณีเหล่านี้ไว้มิให้เลือนหายไปจากสังคมไทยตราบนานเท่านาน